ีแต่พอได้หยุดเดสาวบ้านบ้านสู้งานเด้อค่ะมีน้ำปลาอยู่ใน DNA บ่รวยหนูก็บ่เคยบ่นสิยากสิจนก็ทนแบบเท่ๆคืนมาเธอต้องลงไปงมสร้อยมาคืนฉันลงไปสิถ้าพี่กินไม่ซื้อสร้อยเป็นของขวัญให้มันเนี่ยงานก็คงไม่เป็นบ้าโยนสร้อยไปทิ้งน้ำไปหรอกค่ะคุณเรียนงานเป็นของผมแล้วนะครับต่อไปนี้ห้ามไปรักคุณจินอีกนะแม่รู้ไหมคะนอกจากเรื่องสร้อยที่พี่จินซื้อให้มันแล้วเนี่ยมันยังมาสาดแนเรื่องครอบครัวเราด้วยนะคะทำไมยายเด็กมะลินั่นถึงต้องอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ของครอบครัวเราด้วยล่ะคุณพ่อพอจะจำเหตุการณ์ที่น้าวันชัยกับน้าดวงแขเจออุบัติเหตุเมื่อ18ปีก่อนได้ไหมครับจำได้ดีเลยล่ะคุณพ่อพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับเฮ้ยถ้าเราโทรไปมารีจะรับสายเราหรือเปล่าเพราะเราก็โกรธกันอยู่ขืนคุยกันโกรธกันมากขึ้นกว่าเดิมแน่เลยหรือว่าขับรถไปหาเลยเจ้าขาขอให้คุณจินไม่โกรธมะลิขอให้คุณจินรับสายมะลิด้วยเถิดนี่คุณจินติดสายหรือว่ากดสายแล้วทิ้งกันแน่เนี่ยดึกป่านี้แล้วมาลิคุยกับใครทำไมสายตัดไปแบบนี้ปิดเครื่องเลยแล้วกันคุยพรุ่งนี้คุณจินเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมะลิถึงโทรหาคุณจิมไม่ติดอ่ะแม่ขวัญที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้เลยมะลิแม่มาอยู่นี่เองลูกแม่ตามหาซะทั่วเลยดึกแล้วทำไมยังไม่นอนพรุ่งนี้มีเรียนหรือเปล่าลูกพรุ่งนี้มะลิไม่มีเรียนจ้ะแม่มารีว่าจะไปที่ตลาดเพลินเมืองขอซะหน่อยจ้ะไปช่วยป้าบัวงามแกขายส้มตำปล่อยให้ป้าบัวงามกับพี่ไก่พี่ปลาดุกขายส้มตำมาตั้งหลายวันแล้วไม่รู้ว่าป่านนี้ตบตีกันจนร้านพังไปหรือยังก็ไม่รู้ป้าบัวน่ะแกหาของขายกับแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วร้านส้มตำแค่นี้แกเอาอยู่นะลูกว่าแต่มารีเธอมายืนมองฟ้ามองพระจันทร์อยู่เนี่ยเป็นอะไรลูกกลุ้มใจเรื่องคนจีนอยู่ใช่ไหมล่ะแม่อ่ะนี่แม่เป็นหมอดูหรือเปล่าเนี่ยทำไมแม่ถึงทายแม่นขนาดนี้ล่ะจ๊ะโอ้ยแม่ไม่ใช่หมอดูหรอกลูกแต่แม่เคยเป็นสาวมาก่อนโกรธเขาเองหายโกรธเองแล้วเราก็รู้สึกผิดเอง
ผู้หญิงเรามันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละลูกมารีฟังแม่นะลูกเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราทำผิดให้วางลงแล้วก็พูดขอโทษซะคำว่าขอโทษนี่แหละที่ทำให้พ่อกับแม่รักกันยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้จ้ะแม่พรุ่งนี้มารีจะไปขอโทษคุณจีนจ้ะขอโทษที่มารีใจร้อนแล้วมารีก็ทำตัวงี่เง่าใส่คุณจีนน่ะมารีแคร์คุณจีนเขามากนะเนี่ยรักเขาแล้วละสิลูกสาวแม่แม่พูดอะไรแบบนั้นนะจ๊ะมารีไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นสักหน่อยนะไม่ต้องมาโกหกแม่หรอกนะบอกแล้วไงว่าแม่น่ะเคยเป็นสาวมาก่อนตั้งแต่พ่อกับแม่ตัดสินใจว่าจะเล่าความจริงเรื่องชาติกำเนิดให้มะลิฟังพ่อกับแม่ก็คุยกันว่าต่อไปนี้ทุกเรื่องในชีวิตของลูกให้ลูกเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เลือกทางเดินของลูกเองแม่มะลิรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะรักมากด้วยแม่ก็รักหนูลูกสวัสดีค่ะคุณลุงประมูลอ้าวหนูมะลิมาเฮ็ดหยังอยู่มองนี่ล่ะลูกคือมะลิโทรหาคุณจินไม่ติดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็เลยอยากจะเข้าไปหาคุณจินในบ้านแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเพราะมะลิกลัวว่าคุณวิมลจะดุเอานะคะบ่ต้องห่วงดอกคุณวิมลไปทำงานแล้วแล้วคุณจินล่ะคะคุณจินไปทำงานหรือยังคะมะลิอยากคุยกับคุณจินนะคะเมื่อวานมะลิงี่เง่าใส่คุณจินไม่รู้ว่าคุณจินจะโกรธมะลิมากหรือเปล่าตาจินบ่โกรธหนูมะลิดอกตาจินน่ะเขาเป็นห่วงหนูมะลิหลายเมื่อคืนเขายังคุยกับลุงเรื่องหนูมะลิอยู่เลยคุยเรื่องหนูแมนก็เรื่องที่หนูมะลิอยากจะรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุของคุณดวงแขเมื่อ18ปีก่อนหนูมะลิอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุของคุณดวงแขแล้วก็เรื่องที่หนูเดือนง่ามหายไปในแม่น้ำจีนก็ถามลุงได้เลยเด้อเพราะว่าวันนั้นลุงกับคุณวิมลก็อยู่ด้วยแสดงว่าคุณลุงกับคุณวิมลรับรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะเออลุงว่าเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าเนาะตาจินยังไม่ได้ออกไปทำงานดอกอ้าวแล้วคุณลุงบ่เป็นหยังลุงแค่จะเข้าพักเฉยๆบ่มีธุระอะไรสำคัญดอกขอบคุณมากมากนะคะคุณลุง มาลิโทรมาลิมีอย่างก็คุยกันให้มันแล้วๆไปเลยเด้อลูกเด้อค่ะคุณจินคุณโทรหาผมแล้วครับผมเห็นข้อความแจ้งเตือนตั้ง20กว่าสายเปล่านะคะมะลิไม่ได้โทรหาคุณจินสักหน่อยสงสัยว่ากดผิดละมั้งเมื่อคืนผมโทรหาคุณแต่คุณไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมตัดสายผมไม่ยอมคุยกับผมคุณจินโทรหามะลิตอนไหนคะมะลิไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคุณจินนั่นแหละที่กดตัดสายมะลิทิ้งมะลิโทรหาคุณจินทั้งคืนเลยนะโทรยังไงก็โทรไม่ติดไหนคุณบอกว่าคุณไม่ได้โทรหาผมไงครับแค่กดผิดไม่ใช่หรอจะไปไหนครับคุณยังไม่ได้บอกผมเลยนะว่าคุณเนี่ยโทรหาผมทำไมมะลิไม่มีอะไรจะบอกค่ะมะลิจะกลับบ้านผมยังไม่ให้กลับบ้านครับ
เราไปคุยกันต่อข้างนอกดีกว่าไหมผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าผมได้โทรหาคุณทำไมมาริไม่อยากรู้ค่ะแต่ผมอยากบอกไปครับสวยจังสวยอะสวยอยู่แล้วครับแต่หอมหรือเปล่าผมต้องพิสูจน์ผมให้ครับสวยจังสวยอะสวยอยู่แล้วครับแต่หอมหรือเปล่าผมต้องพิสูจน์หอมจริงด้วยครับอย่ามาเนียนนะคะคุณจินเสียจะโดนหรอกแล้วนี่เมื่อคืนคุณจินโทรหามาลีทำไมคะจะขอโทษมาลีใช่ไหมล่ะถ้าผมบอกว่าใช่แล้วครับผมอยากจะขอโทษคุณคุณจะหายโกรธผมไหมอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณจินใจร้ายกับมะลิมาก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 แต่ว่ามะลิเองก็งี่เง่าใส่คุณจินมากเกินไปเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราสองคนหายกันเลิกโกรธกันดีไหมคะผมคงเลิกหายโกรธคุณไม่ได้หรอกครับอะไรอีกอ่ะคุณจินนี่มะลิอุตส่าห์ตามมาง้อคุณจินถึงที่บ้านแล้วนะคะยังไม่หายโกรธมะลิอีกหรอทำไมถึงได้โกรธง่ายหายช้าแบบนี้ล่ะคะโอ้ทำอะไรคะคุณจินก็ผมรู้สึกดีไงครับที่คุณเนี่ยแคร์ผมมากจนถึงขั้นตามผมมาขอโทษถึงบ้านดีใจมากจนอยากจะกอดคุณไว้แน่นๆแบบนี้ไงนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะดีใจก็ส่วนดีใจอยากกอดก็ส่วนอยากกอดมันคนละเรื่องกันไหมโอเคครับมันคนละเรื่องกันแต่ไม่ใช่แค่กอดนะครับผมเนี่ยอยากจะหอมแก้มคุณด้วยไม่ได้ค่ะวันนี้ให้แค่กอดพอก่อนที่เฮาจะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุของคุณมันชัยกับคุณดวงแขเมื่อ18ปีก่อนลุงก็อยากจะถามหนูมะลิซื่อว่าหนูมะลิเนี่ยอยากจะรู้เรื่องครอบครัวแม่ทองคําไปเฮ็ดหยังแค่อยากได้เงินล้านจากการตามหาแหวนดอกมะลิเท่านั้นแม่นบ ใช่ค่ะมะลิก็แค่ต้องการเงินล้านนะคะแม่ทองคำได้ประกาศตามหาแหวนดอกมะลิที่หายไปเมื่อ18ปีก่อนตอนที่คุณดวงแขกับคุณวันชัยเกิดอุบัติเหตุที่แม่น้ำชีแหวนดอกมะลิที่ห้อยอยู่ที่คอของคุณเดือนงามซึ่งกำลังเป็นเด็กทารกอยู่มะลิก็เลยคาดเดาว่าถ้าเกิดว่าจะต้องตามหาก็น่าจะต้องตามหาคนแรกที่เป็นคนพบเดือนงามและเอาเดือนงามไปคืนให้กับครอบครัวของแม่ทองคำค่ะคุณพ่อครับคุณพ่อพอจำได้ไหมครับว่าอุบัติเหตุเมื่อ18ปีก่อนเนี่ยใครเป็นคนเจอน้องเดือนงามแล้วใครเป็นคนเอาน้องเดือนงามเนี่ยไปคืนให้ครอบครัวของคุณยายทองคำครับบอกตรงๆนะพ่อบ่ฮู้หรอกแล้วถ้าอย่างนี้มีใครพอจะรู้บ้างไหมคะตำรวจล่ะคะตำรวจพอรู้บ้างหรือเปล่าเท่าที่ลุงจำได้คร่าวๆนะตอนนั้นน่ะหนูเดือนงามหายไปหลายวันแล้วทางตำรวจนี่ก็ตั้งใจว่าจะยุติการค้นหาแล้วเด้
แต่จูจูทางครอบครัวแม่ทองคำบอกว่ามีคนพ่อหนึ่งเดือนงานแล้วก็เอามาคืนแล้วงั้นแสดงว่าก็มีแค่ครอบครัวของยายทองคำเท่านั้นที่รู้ความจริงว่าใครเป็นคนเอาน้องเดือนงามมาคืนแมนตอนนั้นหลังจากที่ได้หนูเดือนงามมาคืนแล้วคุณวันชัยก็พาคุณดวงแขนไปพักฟื้นที่บ้านญาติถ้าพ่อจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นจังหวัดอุดรตอนนั้นพ่อกับแม่ก็มัวแต่ยุ่งกับการขยับขยายตลาดก็เลยบ่มีเวลาไปเยี่ยมพวกเพิ่นอยู่อุดรจักเทื่อเลยแล้วทำไมต้องย้ายไปที่จังหวัดอุดรล่ะคะในเมื่อบ้านของแม่ทองคำก็ออกจะใหญ่โตขนาดนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เครียดหลายอยู่นะหนูมะลิมันเป็นเรื่องทางการแพทย์ด้วยลุงพูดได้แค่ว่าจากเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ที่หนูเดือนงามสูญหายไปมือนั่นเนี่ยคุณดวงแขเนี่ยแกเครียดหลายถึงขนาดแม่ทองคำต้องมาขอร้องคุณวิมลไม่ให้พูดถึงเหตุการณ์นั่นอีกเพราะเกรงว่าคุณดวงแขเนี่ยจิตใจเธอจะรับไม่ไหวรีบรับเลยนี่พี่กำลังอยากคุยกับลูกอยู่พอดีฮัลโหลว่าไงลูกฮัลโหลพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนกันนะจ๊ะพ่อกับแม่กำลังรดน้ำผักอยู่ข้างๆบ้านเราวะลูกแล้วตอนนี้นะมะละกอที่พ่อกับแม่ปลูกไว้นี่กำลังงามเลยนี่มะลิกับป้าบัวเนี่ยมาเก็บไปตำส้มตำได้เลยนะลูกนะนี่ว่าแต่มะลิโทรมามีอะไรหรือเปล่าลูกทำไมน้ำเสียงถึงได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนะฮะแม่จ๋ามะลิได้ข้อมูลเรื่องที่เดือนงามสูญหายไปเมื่อ18ปีก่อนเพิ่มแล้วนะจ๊ะนูมะลิคือดูมีพิรุธอย่างที่จีนว่าจริงๆเด้แม่จ๋ามะลิได้ข้อมูลเรื่องที่เดือนงามสูญหายไปเมื่อ18ปีก่อนเพิ่มแล้วนะจ๊ะคุณลุงประมูลพ่อของคุณจินเนี่ยเป็นคนเล่าให้มะลิฟังจ้ะตอนที่คุณดวงแขเกิดอุบัติเหตุเดือนงามหายไปตั้งหลายวันแต่อยู่ๆครอบครัวของแม่ทองคำก็แจ้งกับตำรวจว่าเจอเดือนงามแล้วซึ่งจะมีแค่คนในครอบครัวของแม่ทองคำเท่านั้นที่รู้ว่าใครเป็นคนเจอเดือนงามจ้ะพ่อกับแม่นะลูกที่เจอเดือนงามที่ลอยมากับแม่น้ำชีซึ่งก็คือมะลิแล้วยังจะมีใครไปเจอเดือนงามได้อีกนะลูกฮะแสดงว่าคนในครอบครัวแม่ทองคำเนี่ยโกหกทุกคนเดือนงามที่ทุกคนรับรู้อยู่ตอนนี้คือตัวปลอมถ้าเป็นอย่างที่พ่อกับแม่เดาจริงๆแล้วครอบครัวของแม่ทองคำจะทำแบบนั้นไปทำไมล่ะจ๊ะก็นั่นน่ะสิลูกมันแปลกมากๆเลยนะเรื่องนี้นี่พ่อว่านะลูกเนี่ยไปแสดงตัวกับครอบครัวแม่ทองคำให้มันจบๆไปเลยดีมั้ยลูกว่ามะลิเนี่ยจะใช่หรือว่าไม่ใช่เดือนงามเนี่ยก็ไปตรวจดีเอ็นเอแล้วก็เปรียบเทียบกับคุณวันชัยกับคุณดวงแขให้มันรู้ความจริงไปเลยมะลิก็อยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะจ๊ะพ่อแต่ถ้าผลตรวจดีเอ็นเอออกมาว่าไม่ใช่พวกเราก็จะถูกประจานว่าเป็นครอบครัวมิจฉาชีพซึ่งมะลิไม่มีทางยอมให้มันเป็นแบบนั้นโดยเด็ดขาดเลยจ้ะมะลิจะไม่ยอมให้พ่อกับแม่ต้องมาถูกใครหน้าไหนด่าทั้งนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้คุณจีนและลุงประมูลชวนมะลิไปกินข้าวที่ร้านส้มตำของแม่ทองคำมะลิก็เลยโทรมาบอกพ่อกับแม่นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่มะลิจะได้ไปขโมยเส้นผมของคุณดวงแขกับคุณวันชัยไปตรวจ DNA เมื่อไหร่ที่มะลิมั่นใจว่ามะลิคือเดือนงามลูกหลานบ้านแม่ทองคำเมื่อถึงตอนนั้นมะลิจะไปแสดงตัวจ้ะจะเอายังไงก็ตามใจมะลิเลยลูกขอให้มะลิรู้ไว้แค่ว่าพ่อบุญมั่นกับแม่บังออนน่ะรักมะลิมากนะลูกมีเรื่องอะไรก็มาปรึกษาพ่อกับแม่ได้ตลอดบ้านเราคือพื้นที่ปลอดภัยเสมอสำหรับลูกนะมะลิก็รักพ่อกับแม่ที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะโอ้ลูกดูแลตัวเองนะอ
หนูมะลิคือดูมีพิรุธอย่างที่จีนว่าจริงๆแน่แต่พ่อก็นึกบ่ออกว่าถ้าหนูมะลิบ่อยากได้เงิน1ล้านจากการตามหาแหวนดอกมะลิแล้วหนูมะลิต้องการอีหยังถึงสนใจเรื่องอุบัติเหตุของคุณดวงแขหลายขนาดนี้ผมต้องรู้ให้ได้ครับว่ามะลิเขามีจุดประสงค์อะไรผมถึงชวนคุณพ่อกับมะลิไปทานข้าวที่ร้านส้มตำยายทองคำไงครับเผื่อบางทีมะลิเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างจนทำให้ผมเนี่ยรู้ความจริงก็ได้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะบ่ทำให้ครอบครัวแม่ทองคำเดือดร้อนแม่นบ่ไม่หรอกครับผมว่ามะลิเขาไม่ได้คิดร้ายกับครอบครัวยายทองคำถึงผมจะรู้จักมะลิได้ไม่นานนะครับแต่ผมก็มั่นใจครับว่ามะลิเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนไอ้ที่ว่าหนูมะลิเป็นคนดีนี่ลูกตัดสินจากอีหยังจากความจริงที่เห็นหรือว่าจากหัวใจที่รักหนูมะลิก็เลยเอ็นเอียงป่ะหนูมะลิเป็นคนดีผมมั่นใจครับพ่อเพราะผมรักคนไม่ผิดมะลิของผมเป็นคนดีแน่นอนครับมะลิของผมถามหนูมะลิเขาแล้วบ่ว่าหนูมะลิเขาสิอยากเป็นของลูกบ่บางทีพ่อว่าลูกอาจสิทึกทักเอาเองก็ได้เด้อลูกเด้อคุณพ่อครับอย่าดูถูกกันสิครับลูกชายพ่อคนนี้ถ้าไม่แน่ใจไม่พูดออกมาแล้วครับเดี๋ยวการตำหอยดองสูตรของแม่เด้อตำหอยดองนี่ต้องรสจัดถึงพริกถึงบักนาวและที่สำคัญนี่ใส่น้ำปลาเครื่องเดียวแล้วก็คอยตักหอยดองเข้าไปนี่จังสิอ๋องั้นแสดงว่าสูตรเด็ดหอยดองของแม่ทองคำเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะแม่นแล้วเห็ดแม่ใส่ให้เด้อนี่ตู่บักไงด้วยน่ะอ๋อเอออ่ะนี่ตำแล้วลูกอ๋ออย่าตำแห้งปานนั้นบ่ได้เอาพ่อคุกคลิกเท่านั้นล่ะคันตำแห้งไปเนี่ยหอยมันบ่งามได้จ้ะแม่แม่เก่งไปเรียนอยู่มอขอเนี่ยมีผู้ชายรอๆเนี่ยบ่คณะฉันอะผู้ชายไม่ค่อยมีหรอกจ้ะลุงบัวลีฉันเนี่ยต้องอาศัยไปส่องหนุ่มๆที่คณะวิศวะกับสถาปัตย์เอานะจ้าเดี๋ยวไว้กิ่งจะพาไปส่องหนุ่มๆวิศวะนะจ๊ะอุ๊ยบ่ๆๆๆเอาบ่เอาลุงมักหนุ่มสถาปัตย์จ้ะนี่นั่นมันลูกคุณหลานแล้วนะอุ๊ยบัวลี่ก็บ่คิดอย่างหลายดอกแค่จะอยากเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ําลูกๆหลานๆไปจักสันล่ะกิ่งเอ้ยคบคนนี่ก็สําคัญเด้อลูกหากว่าไปคบคนพ่านก็จะพ่านไปหาผิดคบกระเทยดัจจริตไม่ผิดมีแต่ผลผลเอาซะบอกฮะว้าวไปทั่วที่ไปเสิร์ฟของนั่นจ้าที่ละเรื่องนี่น่ะสําคัญหลายเติบเรื่องเพื่อนกิ่งก็มีเพื่อนแล้วคนนึงสําแม่ทองคํานิสัยดีมากชื่อว่ามะลิกิ่งว่าจะขอพาเพื่อนมากินส้มตําแม่ทองคําอยู่พอดีเลยจ้ะก็มะลิลูกสาวลุงบุญมั่นกับป้าบางออนนั่นแหละครับแม่ทองคําอ๋อมะลิอุ๊ยเด็กคนนี้นิสัยดีนะโลกมันกลมอีหลีเนาะเออมะลิที่นี่เรียนเสร็จแล้วก็พาเด็กมะลินี่มาหาแม่เด้อลูกเด้อแม่มาเขาได้เลยจ้ามะลิบอกว่าอยากกินส้มตําฝีมือแม่ทองคําอยู่เหมือนกันจ้าดีลุงมะลิเคยมากินส้มตําร้านแม่ทองคําบ่ยังเลยค่ะคุณลุงแต่มะลิก็พอรู้นะคะว่าร้านส้มตำลำเสด็จของแม่ทองคำเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากๆในอำเภอบ้านไผ่แมนสูตรตำส้มตำของแม่ทองคำเนี่ยเด็ดอีหลีเลยนะลุงเนี่ยกินมาตั้งแต่หนุ่มจนพ่อวันนี้เนี่ยฝีมือแกยังบ่ตกเลยคุณพ่อครับคุณแม่เนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่าคุณยายทองคำเนี่ยหวงสูตรน้ำปลามากเลยใช่ไหมครับแมนมันเป็นสูตรลับของครอบครัวแม่ทองคำเนี่ยแกหวงสูตรของแกอย่างหลายเลยนะขนาดหนูเดือนงามนะเป็นหลานคนเดียวแท้ๆแกยังบ่ยอมบอกสูตรมักปลาให้เลยนี่นะคุณดวงแขแกก็ไปบ่นกับแม่แกบ่อยๆว่าแกกลัวว่าสูตรการมักปลาเนี่ยมันจะสูญหายไปพร้อมกับแม่ทองคำถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย
ก็น่าเสียดายนะคะเออผมว่าคุณเนี่ยลองไปอ้อนให้คุณยายทองคำเนี่ยเขาสอนคุณหมักมะระไหมคุณเดือนงามเนี่ยแม่ทองคำยังไม่บอกเลยมะลิเป็นแค่คนอื่นท่านก็คงไม่ยอมบอกเหมือนกันนั่นแหละค่ะไปกันเถอะค่ะคุณจินมะลิอยากจะกินส้มตำฝีมือแม่ทองคำแล้วล่ะค่ะไปครับร้านแม่ทองคำนี่ดูคือคืนดีจังเลยนะคะคุณจินคุณยายทองคำกับคุณลุงบัวลีเนี่ยเขาชอบร้องเพลงไปด้วยตำส้มตำไปด้วยนะผมว่าคุณเนี่ยไปโชว์ลิเกแข่งกับลุงบัวลีดีกว่าไหมวิไม่เอาหรอกค่ะมะลิว่ามะลิยืนดูลุงบัวลีแกร้องเพลงแบบนี้ดีกว่า แต่ลุงบัวลีนี่แกก็ร้องเพลงเพราะคักหลายเด้นี่นี่ร้องเหมือนเจ้าของต้นตำรับเลยนะอะไรสิทธิ์มนต์สร้อยคำอ่ะมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะลุงพ่อโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใครที่ถึงนอนร้องไห้เสียใจเพราะจดหมายผิดซองช้ำใจเพราะจดหมายผิดซองมือนี่ผมตั้งใจนำตาจินกับหนูมะลิมากินส้มตำฝีมือแม่ทองคำโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้ยฉันก็คือกันดีใจได้เจอกับมะลิอีกเชื่อนึงนะมะลิก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เจอแม่ทองคำวันนี้มะลิมาขอชิมส้มตำฝีมือแม่ทองคำหน่อยนะคะส่วนส้มตำฝีมือมะลิที่ติดค้างแม่ทองคำเอาไว้ถ้าครั้งหน้ามีโอกาสมะลิจะตำส้มตำให้แม่ทองคำชิมนะคะโอ้ได้เลยจ้าแม่ทิฐาเด้อเออเห็นกิ่งไผ่เพิ่นเว้าว่าเป็นมูเลียนมอขอน้ํากันแม่นบ่ใช่ค่ะแม่ทองคํากิ่งไผ่เนี่ยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆแล้วก็นิสัยดีกับมะลิมากๆเลยค่ะถึงซั่นถ้าหากวันไหนว่างๆแล้วมะลิก็มากับกิ่งไผ่มาล้านแม่เด้อแม่สิเฮ็ดส้มตําให้สุดฝีมือเลยจ้าโอ้ยขอบคุณนะครับคุณยายลาปากแล้วล่ะคุณได้กินส้มตําฝีมือของคุณยายทองคําร้านส้มตำที่ดังที่สุดปลาร้าเนี่ยนัวที่สุดในอำเภอบ้านไผ่เลยแหละครับโยกโยกได้เดี๋ยวจัดให้บัวลี่มาเฮ็ดหยังมายืนข้ามหัวอยู่เนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บไปสั่นปั๊บไปเฝ้าแล้วเดี๋ยวนี้ไปซอยกันลูกก็โยกไปจีล่ะว้ายนำจุดว่าดังที่เก้าอี้วะโดนโดนคุณประมูลเพิ่งมากินตำหูแม่ต้องทำน่ะสิเอาให้ประแดกเก่าหรือจะเอาให้ประแดกใหม่บาดก็ประแดกใหม่ที่ละนั่นนั่งตั้งอยู่หั่นนะเออแม่เพิ่งเอามาเซ้านี่เองเอามันเอามามาอืมอุ้ยหอมหลายนี่มาแล้วนั่นละนั่นละนั่นละเอ๊จะทำให้เพิ่นกินนะอืมอืมคำเจ้าก็ถือสตากับหนูมะลิคนนี้หลายเนาะโอ้ยกระแมนแล้วติล่ะอุ้ยโดนๆเพราะที่พ่อกันได้เห็นนี่นะอยากจะตามให้เพิ่นประทับใจเลยพี่แรมพี่แรมพี่แรมครับใส่บอมนายมาทำอะไรในบ้านทำไมไม่ไปช่วยทุกคนที่หน้าร้านคือผมมาหาพี่แรมจันนะครับฉันใช้นะแรมจันไปซื้อของให้อ่ะแล้วนี่นายมีธุระอะไรกับแรมจันแล้วนี่นายมีธุระอะไรกับแรมจันนายมีอะไรก็พูดมาฉันจะได้ไปบอกแรมจันให้ฉันกับแรมเราโตมาด้วยกันเราไม่เคยมีความลับอะไรต่อกันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับคุณดวงแขพอดีพี่แรมจันกันสั่งผมไว้ว่าถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณหนูเดือนงามให้รีบมารายงานนะครับเอ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับฉันเนี่ยนายก็ต้องรีบพูดรีบบอกฉันกับแม่มาสิบอกมาเลยในเบิ้มคือคุณจินพาผู้หญิงที่ชื่อมะลิมากินส้มตำครับคุณเดือนงาม
ตอนนี้แม่ทองคำกำลังตำส้มตำให้คุณจินกับมะลิกินอยู่ครับพี่จินทำไมถึงได้ใจร้ายกับงามขนาดนี้อ่ะแม่คะพี่จินพาอีมะลิมาเย้ยงามถึงบ้านเลยอ่ะงามไม่ยอมนะคะเดินงามหนูใจเย็นๆนะหนูไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นลูกเดี๋ยวยายก็ดูหนูอีกเรื่องยายเด็กเปรตมะลินั่นน่ะจนแม่จะจัดการเองมันกล้ามาหยามลูกสาวแม่ถึงที่บ้านจนวันเนี้ยแม่จะจัดการสั่งสอนมันแทนพ่อแม่มันเองลูกบังออนหยุดได้แล้วนี่ถ้าเองคิดมากแบบนี้นะระวังเถอะระวังจะเป็นบ้าเอานะเพราะฉันเป็นห่วงมะลิเด็กพี่บุญมั่นพี่ก็รู้ว่าคนในบ้านแม่ทองคำอ่ะมีแต่เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นมะลิเข้าไปในบ้านนั้นไม่รู้จะถูกทำร้ายหรือเปล่าถ้าเองเป็นห่วงลูกมากแล้วก็เองก็โทรไปหาลูกทีไปถ้าเองยังเครียดแบบนี้นะระวังสมองเองเนี่ยจะระเบิดเพราะว่าความเครียดมาเล่นงานวิ่งพี่พูดโอเวอร์พูดเกินตลอดติดนิสัยพี่บัวมาแน่ๆเนี่ยฉันโทรก็ได้อือใครอะคุณหนุ่มๆที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวใครผมขอดูหน่อยหล่อมากกล้ามนี่ใหญ่มากมะลิชอบเขามากเลยค่ะคุณจินล้อเล่นค่ะนี่แม่โทรมาค่ะคุณจินแม่จริงๆขอตัวก่อนนะคะครับขอตัวนะคะว่าไงจ๊ะแม่มะลิทางนั้นเป็นยังไงบ้างอะลูกได้เส้นผมของคุณวันชัยกับคุณดวงแขหรือยังตอนนี้นะแม่บังออนเนี่ยห่วงลูกจะเป็นบ้าอยู่แล้วมะลิยังไม่ได้เส้นผมเลยจ้ะตอนนี้เนี่ยแม่ทองคำกำลังตำส้มตำให้มะลิกับคุณจินอยู่จ้ะแต่ว่าตั้งแต่ที่มะลิเข้ามาในร้านนะจ๊ะมะลิอ่ะยังไม่เห็นคุณดวงแขกับคุณวันชัยเลยจ้ะนี่มะลิถ้าลูกจะทำอะไรอะนะให้ลูกมีสติอย่าวู่วามนะลูกคนในบ้านแม่ทองคำนะมีแต่คนใจร้ายทั้งนั้นแม่กลัวพวกเขาจะมาทำร้ายลูกสาวของแม่แม่เลี้ยงมะลิมาอย่างทนุถนอมถ้าใครมารังแกลูกสาวแม่นะแม่จะไปเอาคืนให้เองโดพูดข้าติบงอนเอ้ยนี่ลูกสาวเรานะไม่ใช่เป็นคนยอมคนง่ายๆหนึ่งนะพี่บัวงามเนี่ยเขาสั่งสอนแล้วก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆให้เป็นคนสู้คนเองจำไม่ได้เหรอถ้ายายเดินงานมาทำร้ายลูกลูกจัดการมันให้หลาบจำไปเลยนะลูกตกลงว่าพ่อกับแม่จะให้มะลิใจเย็นๆแล้วก็ทำทุกอย่างแบบมีสติแล้วก็รอบคอบหรือว่าจะให้มะลิไฟติ้งสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันกันแน่จ้ะถ้าเรื่องไหนที่ต้องใช้สติมะลิก็ต้องมีสติให้มากนะลูกต้องคิดให้รอบคอบแต่ถ้าเรื่องไหนที่ต้องสู้มะลิก็ต้องสู้ให้สุดใจลุยมันไปเลยนะลูกไม่ต้องกลัวจ้ะพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงมะลินะจ๊ะวันนี้เนี่ยมะลิจะต้องหาโอกาสเอาเส้นผมของคุณดวงแขกับคุณวันชัยไปตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์หาความสัมพันธ์ทางสายเลือดให้ได้มะลิจะสู้ไม่ถอยเลยจ้ะโชคดีนะลูกระวังตัวด้วยนะลูกจ้าพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงมะลินะตอนนี้ก็คุยนานแล้วอะมะลิกลัวเขาสงสัยเดี๋ยวขอวางก่อนนะจ๊ะหายใจแล้วสิเป็นห่วงลูกจริงๆนี่บังออนเอ็งจะใจลอยไปไหนนี่ฮะเดี๋ยวก็มีดบาดแล้วหรอกโอ้พี่นั่นน่ะดูที่หน้าพูดยังไม่ทันขาดคำเลยมีดบาดแล้วเห็นไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยดูดิมันก็เจ็บอ่ะแหละเอาหัวเราะขำพี่จะมาหัวเราะสะใจอะไรฉันเนี่ยดีนะนิ้วไม่ขาดเลยโอ้โหมึงจะไปสะจงสะใจอะไรแล้วบังออนแล้วพี่ขำแล้วที่ไหนแล้วก็เองนั่นแหละ
คยสอนให้มะลิอ่ะนะให้มีสติแล้วจะทําอะไรเนี่ยก็ให้รอบคอบแล้วก็ดูเองที่แค่ปอกมะละกอแค่เนี้ยก็มานั่งใจรออยู่จนมีดบาดมือเนี่ยพอแล้วพอฉันไม่ปอกมะละมะละกอมะละกอไม่ทําอะไรทั้งนั้นวันนี้ไม่มีกระจิตกระใจเลยฉันเป็นห่วงมะลิมันน่ะพี่เฮ้ยนี่บังออนเองเนี่ยนะเลี้ยงมะลิมาตั้ง18ปีเองไม่เชื่อใจลูกเหรอลูกสาวเรานะทั้งเก่งทั้งฉลาดมันไม่ยอมให้ใครมาละแกงง่ายๆหรอกนะไหนดูสินิดหน่อยพี่ฉันรู้แหละว่ามะลิน่ะมันเก่งแล้วมันก็เอาตัวรอดได้แต่หัวอกคนเป็นแม่พี่มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีแหละถ้าฉันไม่เห็นมะลิตัวเป็นๆกลับมาบ้านหาเรา2คนฉันก็ไม่สบายใจหรอกสาธุผีไร่ผีนาผีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพระแม่ธรณีพระแม่โพศกได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองมะลิวันให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพวกคนใจร้ายใจดำด้วยเถิดแล้วก็ขอให้มะลิได้เส้นผมของคุณวันชัยกับคุณดวงแขมาตรวจ DNA ด้วยเถิดจ้าสาธุบังออนถ้าเกิดว่ามะลินี่เขาได้เส้นผมมาจริงๆเนี่ยเองเนี่ยก็ต้องไปแก้บนให้ผีไร่ผีนาผีปู่ย่าตายายนะบังออนนะแน่นอนสิพี่ถ้ามะลิได้เส้นผมมาตรวจ DNA นะฉันนี่จะแก้บนชุดใหญ่เลยฉันพูดจริงกินกันให้แซ่บแล้วคุณประมูลจินกับมะลิแม่ฮิตฟุตมือเลยจ้ะอันตะมังหูมือนี่แม่ทองคำนั่นต่ำสุดเด็ดให้หนูมะลิโดยตรงเลยเด้ว่าแม่นป่าราป่าแดกข้ามปีข้ามเดือนเด้หนูมะลิบ่เสื้อกับดมบังโลดค่ะกลิ่นหอมนัวมากเลยนะคะมะลิไม่เคยได้กลิ่นปาราที่หอมนัวแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเป็นกลิ่นที่หอมนัวแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยอะค่ะจังสั้นแกชิมกันตามสบายเด้อแม่ขอโตเดียวป้าแม่ป้าเอาเลยครับชิมเลยนะนอกจากกลิ่นปลาร้าที่หอมนัวนะคะรสชาติเนี่ยก็ยังแซ่บนัวยั่วลิ้นมากๆเลยค่ะเด็ดมากเลยคุณเอามาเอามาคนมากคนมากไงแจ้หนูมะลิน้ำปลาต้มสุก UHT ตราแม่ตุ๊กแซ่บสะอาดกว่าลุงบุรีคอนเฟิร์มจ้าให้มะลิหมดนี่เลยเหรอคะลุงบุรีใช่จ้าให้หมดนี่เลยจ้าลองเอาไปตำส้มตำให้คุณพ่อคุณแม่ทานดูนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าน้ำปลาตาแม่ตุ๊กล่ะคะอ๋อแม่ตุ๊กก็เป็นแม่ของแม่ทองคำไงจ้าหนูมะลิก็อย่างที่ลุงเล่าให้หนูมะลิฟังนั่นละว่าสูตรน้ำปลาสูตรลับของแม่ทองคำนี่นะเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณยายทองคำเนี่ยหวงสูตรน้ำปลามากเลยใช่ไหมครับลุงสมใช่ครับแม่ทองคำอยากจะถ่ายทอดวิธีการหมักปลาสูตรลับเนี่ยให้กับลูกหลานแม่เท่านั้นครับก็เดินงานนี่ไงคะที่เป็นหลานสาวแม่ทองคำถ้าแม่ทองคำอยากจะถ่ายทอดวิชาการหมักน้ำปลาให้กับลูกหลานอย่างที่ลุงสมบอกกับตาจริงจริงนี่แขขอถามหน่อยค่ะว่าทำไมแม่ทองคำถึงไม่บอกวิธีการหมักน้ำปลาให้กับเดือนงามล่ะคะยายคงไม่รักงามมั้งคะแม่แม่ดูสิคะอีนางมะลิเนี่ยมันเป็นคนอื่นแท้ๆแต่ยายยังเอ็นดูมันมากกว่างามอีกนี่ขนาดช่วงนึงยายป่วยนะคะยายยังมีแก่ใจมาตำส้มตำโชว์ฝีมือให้มันกินแถมยังให้ปลาร้ามันฟรีๆด้วยแล้วอย่าหาเรื่องคนอื่นในเดือนงามบอกเหตุผลไปกิ่งที่วันนี้แม่ทองคำลงมือตำส้มตำก็เพราะว่านานๆทีท่านประมูลกับคุณจินจะมากินส้มตำที่ร้านเราจ้ะ
แล้วที่แม่ทองคำให้น้ำปลากับมะลิก็เพราะว่าแม่ทองคำรู้สึกผิดที่คุณเดือนงามไปหาเรื่องมะลิโดยการโยนสร้อยลงน้ำจ้ะนี่ยายรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะพี่กิ่งนี่มึงฟ้องยายเหรอกิ่งขอโทษจากคุณเดือนงามหยุดได้เดือนงามแต่เฮ็ดอีหยังกับกิ่งไพเธอได้เห็นดีกับฉันแน่ๆนี่ยายของข้าพี่กิ่งมาเหรอคะยายเห็นมันดีกว่างามใช่ไหมงามไม่ยอมค่ะวันนี้หน้าเศร้าเลือดหัวมันออกไม่พาลุงนั่งกินลงไปก่อนเร็วๆครับลุงเฮ้ยไปกินแล้วเอางามนี่สิกินแม่ปล่อยงามค่ะยังจนลูกไม่เอาลูกนี่กินนี่กิน